วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการไขปริศนาวิทยากลในวันนี้พี่โล่มีอะไรมานำเสนอครับวันนี้นะครับผมก็จะมีปริศนาเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลเนี่ยแหละครับก็คือลูกฟุตบอลแล้วก็เตะฟุตบอลใช่ครับอาจารย์ชอบกีฬาฟุตบอลไหมครับชอบมากเลยครับแต่เล่นไม่เป็นนะครับเหมือนผมเลยครับผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันครับแต่ว่านักกีฬาที่มีทักษะดีๆนะครับก็สามารถที่จะเตะลูกบอลเนี่ยให้พุ่งตรงก็ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือเขาสามารถเตะให้เลี้ยวได้ด้วยครับคือพุ่งตรงนี่ใครก็ทำได้แต่ว่าไอ้เลี้ยวเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครฝึกไปยังไงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยปริศนาวันนี้คือการก็คือว่าลูกบอลเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ยังไงครับเพราะว่าพอเตะไปแล้วมันออกไปแล้วจะบังคับให้มันเลี้ยวได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เนี่ยไอ้หลักการในการที่ลูกบอลเลี้ยวเนี่ยก็สามารถใช้หลักฟิสิกส์ในการอธิบายได้ผมก็เลยเนื่องจากผมเนี่ยจะเตะเลยไหมครับไม่สามารถเตะได้จริงๆเนื่องจากเตะไม่เป็นนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอเอามาเล่นต่อก็เลยจะอันนี้เป็นชุดสาธิตใช่ครับที่ใช้หลักการเดียวกันกับการเตะลูกบอลให้เลี้ยวเนี่ยแหละครับจะเอามาสาธิตให้ดูจะมีถ้วยเป็นถ้วยกาแฟพลาสติกนะถ้วยพลาสติกธรรมดานะครับนะสองอันเอามาประกบกันนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหนังยางเราก็จะรัดนะครับฟึบแบบนี้ทีแรกผมนึกว่าจะทำนาฬิกาทรายใช่ไหมแล้วก็คือพันด้วยยางนะครับพันด้วยยางแล้วก็ยิงเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเอาเลยครับยืนขึ้นไหมครับครับอาจารย์ขอพื้นที่นิดนึงนะเอาเลยครับโอ้นี้โค้งขึ้นเลยครับใช่ครับต้านแรงน้ำถ่วงได้แล้วครับโค้งเห็นยังได้ชัดเลยนะครับอาจารย์ปริศนาของนี้คืออะไรครับพี่โลครับปริศนาของวันนี้นะครับก็คือถ้วยพลาสติก2อันที่ประกบกันของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่โค้งได้อย่างไรครับและนั่นก็คือปริศนาที่รอการไขครับ